วิดีโออันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวเอ็ดพัซเซิลนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการส่งลิงก์วิดีโอที่มีการแนบคำถามเป็นช่วงๆเพื่อเช็คว่านักศึกษาหรือนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนหรือตอบคำถามที่เราอยากถามได้หรือเปล่านะคะเราก็เริ่มต้นโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ edpuzzle.com นะคะซึ่งก็จะพาเรามาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ sign up ก่อนค่ะซึ่งเราเป็นคุณครูเนาะเราก็เลือก I am a teacher นะคะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะ sign in with Google หรือว่าสร้าง account อันใหม่นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเราลิงก์กับ Google อยู่แล้วนะคะเราก็ sign in with Google ไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เราก็เลือกนะคะเป็น MFU Mail นะคะก็จะพามาที่หน้าตาแบบนี้นะคะคนที่ยังไม่มีคอนเทนต์นะคะก็อาจจะไม่เห็นอะไรตรงนี้พอดีว่าอันนี้ได้สร้างไว้แล้วก็จะมีคอนเทนต์อยู่บางส่วนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราสร้างคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะมีการมีวิดีโอนะคะซึ่งมีการแทรกคำถามไว้นะคะตัวเลขตรงนี้ก็จะบอกว่าวิดีโอนี้มีกี่คำถามอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะอันนี้คือวิดีโอที่สร้างไว้แล้วก็เติมคำถามลงไปเพื่อที่จะให้เด็ก response กลับมานะคะนี่นะคะเวลาเล่นวิดีโอเนี่ยค่ะมันก็ตรงตุ่มจุดตรงนี้นะคะก็คือตำแหน่งคำถามที่เราได้แอดไว้นะคะเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็จะไปประมาณนี้นะคะแล้วมันก็พอถึงจุดที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นคำถามที่เราแอดไว้มาให้นะคะเด็กก็จะต้องตอบในช่องนี้นะคะซึ่งลักษณะคำถามเนี่ยก็จะเป็นshort answer ก็ได้นะคะเป็น multiple choice ก็ได้นะคะหรือเราอาจจะ add note นะคะเพื่อให้เด็กเขาได้อ่านเพิ่มเติมอย่างเช่นอันนี้นะคะก็แค่ใส่ note ไปว่าขอบคุณนะคะแล้วเด็กก็สามารถที่จะ continue ดูไปต่อไปได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะเพิ่มคำถามยังไงนะคะง่ายมากเลยค่ะเราเพิ่มคอนเทนต์ไปนะคะ add content เราเลือกที่จะอัปโหลดวิดีโอเนาะเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วของเราเองนะคะแดกเข้ามาไว้ตรงนี้นะคะหรือนะคะเราจะเลือกโดยการ create a video เนี่ยนะคะเราก็สามารถมาใช้วิดีโอของคนอื่นได้นะคะเราอยากจะใช้ YouTube เราเลือก YouTube นะคะเอาเรื่องอะไรคราวนี้เป็น Equilibrium State ที่สนใจนะคะนี่ค่ะเอาวันนี้แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะวิดีโอนี้ก็เราอยากจะเพิ่มคำถามเข้าไปนะคะเราก็มาตรงปุ่ม Edit นะคะซึ่งเขาก็จะมี choice ให้เราเลือกค่ะเราสามารถที่จะคัดหรือทำวิดีโอในส่วนที่เฉพาะที่เราสนใจเท่านั้นนะคะเพื่อว่ามันจะได้ประหยัดเวลานะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนของเราเราไม่ได้สนใจให้เขาดูทั้งหมดนี่ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือดีมากๆเลยค่ะอย่างสมมุตินะคะเราการคัดเนี่ยเราก็สามารถแค่เลื่อนแบบนี้เองค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะReaction is said to be at equilibrium. ใช้เมาส์เลื่อนอย่างนี้เลยค่ะ Hydrogen iodide. นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เราสนใจที่จะใช้ในการเพิ่มคำถามให้เรานะคะเขามีออปชันให้เราใส่เสียงด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้พอเรากดอันนี้มาเนี่ยอันนี้เป็นวิดีโอของคนอื่นใช่ไหมคะเขาไม่อนุญาตให้เราใส่เสียงทับเนาะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเป็นวิดีโอของเราเองเนี่ยค่ะถ้าอัปโหลด your own video to record voice over นี่ก็น่าจะทำได้นะคะทีนี้ส่วนที่เราสนใจมากที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของการเติมคำถามถูกไหมคะเราก็เพิ่มคำถามตรงนี้ไปนะคะทีนี้เราอยากจะเพิ่มคำถามตรงไหนนะคะเราก็เลื่อนมาค่ะเราเพลย์นะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปก็ได้ค่ะเราสนใจตรงไหนสมมติตรงนี้นะคะแล้วเราอยากจะเพิ่มคำถามแล้วก็ใส่ตรงนี้ค่ะอยากจะเลือกเป็น open end question หรือ multiple choice question ก็ได้นะคะเรา open end ก่อนเนาะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็พิมพ์คำถามลงไปเลยค่ะเราพิมพ์คำถามว่าอะไรดีคะ
อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอาสั้นๆนะคะแล้วก็เซฟนะคะเด็กก็จะตอบมาเป็นคำถามคำตอบสั้นๆนะคะนี่ค่ะ Closed system. แล้วก็เอาอยากจะเติมที่เป็นmultiple choice นะคะตรงนี้ reaction, ก็ได้ there is เนี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ค่ะเราใส่คำถามไปนะคะแล้วก็ใส่คำตอบไปนะคะเราสามารถเพิ่ม answer choice ได้นะคะแล้วเราก็เลือกคำตอบที่ถูกไว้ซึ่งพอเด็กตอบมาเนี่ยถ้าเขาตอบถูกนะคะมันก็จะเก็บคะแนนให้เราอัตโนมัติเลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันถูกเราก็ใส่อย่างงี้ค่ะเช็คถูกไปนะคะถ้ามีช้อยส์อื่นก็ใส่เพิ่มไปนะคะแล้วก็เซฟค่ะคำถามเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะพิมพ์สมการเข้าไปได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีปัญหากับการใส่สมการมากนะคะแล้วก็ insert equation ตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็จะพาเรามาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมี equation tool ให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นนะคะเราอยากทำสมการเคมีที่เป็น x บวก y เนี่ยค่ะโทษนะคะ x บวก y นะคะเกิดเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับก็เลือกนี่นะคะคราวนี้เวลาอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ก็คือกดไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นโค้ดนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็มีพรีวิวตรงนี้ค่ะว่าสิ่งที่จะปรากฏให้เด็กเห็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งชอบมากๆนะคะไม่ได้ยากอะไรง่ายมากนะคะเนี่ยค่ะพรีวิวก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งกดโอเคไปเนี่ยค่ะมันก็จะปรากฏอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็ตั้งคำถามได้เลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะสมมติเนี้ยค่ะ what is that เนี้ยค่ะแล้วก็เซฟไปนะคะซึ่งเด็กเห็นเนี่ยมันก็คือค่อนข้างจะดีสำหรับหลายวิชาเคมีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีมากๆตามความเห็นส่วนตัวของตัวเองนะคะเมื่อเราใส่คำถามไปหมดแล้วนะคะเราก็กด finish ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะมีคำถามอยู่3ข้อนะคะเป็น open end อยู่2ข้อเป็น multiple choice อยู่1ข้อเนี้ยค่ะแล้วเราก็ assign ได้เลยนะคะแอสไซน์ไปเนี่ยค่ะนะคะแอสไซน์ไปซึ่งเขาก็จะให้เลือกเราเลือกค่ะอันนี้คือความดีงามของ Edpuzzle ที่ลิงก์ Google Classroom ได้เลยนะคะเราไม่ต้อง copy link แล้วก็ไป paste บน Google Classroom นะคะมาดูวิธีการเชื่อมกับ Google Classroom นะคะก็ให้มากดตรง My Classes ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เพิ่มคลาสของเราได้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เชื่อมมันก็ไม่น่าจะมีลิสต์รายการห้องเรียนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเชื่อมไว้แล้วนะคะของวิชา Gen Chem 2เดี๋ยวเราเชื่อมวิชาอื่นให้เพื่อนๆดูนะคะบวกค่ะอันนี้ก็เป็นการใส่คลาสของเราเองสร้างขึ้นใหม่นะคะเราไม่ต้องใช้แท็บนี้นะคะเราใช้ Connect LMS Class ค่ะซึ่งก็จะให้ออปชันเราเลือกในการเชื่อมกับ Google Classroom นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีว่าถ้าไม่ใช้ Google Classroom เชื่อมกับอย่างอื่นได้ไหมอันนี้เขาก็มี Moodle มีอันอื่นนะคะมี Canva อะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นดูก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราเพื่อความง่ายนะคะที่นี่เราเชื่อม Google Classroom แล้วก็กด Google Classroom เลยค่ะแล้วก็จะเชื่อมไปกับ Google Classroom ที่สร้างโดยมหาลัยนะคะเพราะว่าเรามีล็อกอินด้วย MFU เนาะเราก็จะได้คลาสที่สร้างโดย MFU หรือเป็นคลาสที่อาจารย์สร้างขึ้นเองมันก็น่าจะปรากฏตรงนี้ค่ะนี่ก็คือคลาสต่างๆนะคะที่สร้างไว้สำหรับเทอมนี้ที่เช็คถูกนี่ก็คือเชื่อมไปแล้วนะคะหรือเราเป็นอันใหม่เราก็กดอันนี้นะคะสมมติจะเอาอันนี้ค่ะเขาบังคับให้เลือกระดับนะคะเราก็เลือกไปวิชาเขาก็เลือกไปนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ import classesใช้เวลาแป๊บนึงเราก็จะได้คลาสมาตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีแท็บให้เลือกเป็น assignment ที่ถึงเวลาส่งนะคะหรือว่ามี assignment อื่นๆตรงนี้ยังไม่มี assignment ใดๆมันก็ไม่ปรากฏอะไรนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่านักศึกษายังไม่มี homework เนี่ยค่ะก็ทีนี้เราก็ดู member ได้นะคะซึ่งเขาก็จะ import มานะคะเหมือนกับที่อยู่ในClassroom ของ Google เลยค่ะนี่ก็จะมีนักเรียนอยู่31คนนะคะซึ่งก็มาเรียบร้อยแล้วมีชื่อนามสกุลมีอีเมลนะคะแล้วก็ถ้าเราสร้างคลาสใน
หรือเราเชื่อมคลาสก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะกดปุ่ม import student อีกครั้งหนึ่งได้เพื่อเช็คจำนวนให้เป็นจำนวนปัจจุบันที่สุดนะคะสามปุ่มตรงนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็เปลี่ยนชื่อได้นะคะมี password ได้หรือว่าเอาเด็กคนนี้ออกจากห้องเรียนเราได้ซึ่งเราคงไม่ทำเนาะคราวนี้เรามาดูวิธีการ assign วิดีโอและคำถามที่เราเซตไว้ให้กับนักศึกษาใน Google Classroom ของเรานะคะแล้วก็มาที่ My Content นะคะอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะเรามีคำถามอยู่3ข้อนะคะแล้วก็วิดีโอก็คือประมาณ2นาทีนะคะเมื่อมาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีออปชันให้เราเลือกค่ะเราจะ assign หรือเราจะแก้ไขเราจะทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชร์พรีวิวนี้ก็คือแชร์ให้กับเพื่อนเราดูก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะลบไปนะคะเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ Public หรือจะให้ Private นะคะอันนี้ก็กด Assign เลยนะคะเนี้ยค่ะก็จะมาบอกเราว่าเราจะ Assign to Class ไหนนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกว่าเราจะ assign ให้คลาสไหน section ไหนบ้างนะคะก็อันนี้ก็มีประโยชน์ก็คือว่าเราทำงานหนึ่งครั้งเราสามารถที่จะโพสต์ให้เด็กทุกคนได้เลยในครั้งเดียวนะคะหรือเราจะทำงานแล้วก็โพสต์ให้เด็กเนี่ยเป็นแต่ละ section ไปก็แล้วแต่ว่าอาจารย์อยากจะได้แบบไหนนะคะเราก็มาตั้งว่าเราจะโพสต์ตอนไหนถ้าเป็นวันนี้นะคะก็ลองเซตเวลาไปนะคะจะเป็น9:30อย่างนี้นะคะ due date เนี่ยค่ะ due date เมื่อไหร่สักวันที่5นะคะก็ให้เขาไปเวลาไหนเสร็จปุ๊บก็เซฟนะคะแล้วก็จะมีออปชันว่าเราจะ prevent skipping ไหมนะคะตรงนี้ค่ะ information ถ้าเช็คนะคะ if check student won't be able to skip ahead ก็คือว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยตั้งใจดูไปจริงๆไม่ใช่กดข้ามไปนะคะเมื่อถึงคำถามเนี่ยคำถามก็จะ pop up ขึ้นมานะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องตอบเพื่อจะดำเนินการ continue ต่อไปนะคะแล้วเราก็มี option ในการที่จะ post on Google Classroom ด้วยนะคะก็คือว่าเนี่ยค่ะ on off ถ้าเรากด on ตรงนี้เรา assign นะคะมันก็จะไปโพสที่ Google Classroom ให้เราด้วยเลยค่ะลองมาดูที่ Google Classroom นะคะก็จะเห็นว่านักศึกษาก็ควรจะเห็นโพสที่เราตั้ง assignment ไว้นะคะซึ่งถ้านักศึกษากดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีน่าจะมาแบบนี้นะคะในมุมมองของนักศึกษาเนาะนักศึกษาก็จะสามารถที่จะกดลิงก์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำงานนะคะซึ่งเขาก็จะต้องมาดูวิดีโอนะคะกด play ซึ่งเขาก็จะเห็นว่ามีคำถามอยู่3ข้อนะคะแล้วก็due date เมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ต้องกดเล่นนะคะก็จะฟังไปแบบนั้นแบบนี้ lesson, we'll learn about dynamic equilibrium, the conditions required for dynamic equilibrium to be reached, and examples of systems เรา prevent at skipping ไว้ถูกไหมคะเขาก็ไม่สามารถที่จะ skip ได้เลยค่ะเพราะว่าล็อกไว้เนี่ยค่ะ as you are digging that hole, your friend is refilling it. The hole gets larger. เดี๋ยวให้ดูว่าเมื่อมาถึงตรงปุ่มที่เป็นคำถามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่นะคะเมื่อมาถึงที่นักศึกษาจะต้องตอบคำถามเนี่ยคำถามก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเขาตอบได้เขาก็พิมพ์ไปนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่อยากจะตอบนะคะก็ลองอาจจะ rewatch ได้แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับเนี่ยสามารถย้อนกลับได้นะคะแต่สกิปไม่ได้นะคะเพราะถ้าเขาดูซ้ำเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนมาตามที่เขาพอใจได้นะคะ
แต่ว่าข้ามไปได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมาตอบคำถามก่อนแบบนี้ค่ะซึ่งก็น่าจะดีนะคะว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยเช็คว่านักศึกษาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการให้เขาเข้าใจไหมนะคะแล้วเช็คว่านักศึกษาสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่านะคะทีนี้มาดูว่าถ้านักศึกษาได้ดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำตอบเขาจากที่ไหนยังไงนะคะเราก็กลับมาที่ Edpuzzle นะคะมาที่ My Classes นะคะก็อันนี้ก็ลองดูของเซกชันนี้ก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามีคนตอบมาแล้ว2คนนะคะก็อันนี้ก็พิสูจน์ว่าลิงก์ที่ไปที่ Google Classroom เนี่ยเวิร์กอยู่นะคะก็พอถ้ามีนักศึกษาตอบคำถามเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่เราจะต้องเป็นคนตรวจนะคะว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เผอิญว่าส่งงานไปให้นักศึกษาเทสก่อนเนาะก็จะมีส่งมาแล้ว29คนจาก30คนนะคะตรวจไปแล้วบ้างเหลืออีก14อันที่ยังไม่ได้ตรวจนะคะอันนี้เป็นอันใหม่ตะกี้นี้เนาะก็มีนักศึกษาน่ารักอยู่นะคะส่งไปปุ๊บตอบมาปั๊บอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่2คนนะคะเราก็ลองกดเข้าไปดูเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือชื่อนักศึกษานะคะเขาดูไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเขาส่งมาหรือยังเนี่ยค่ะคนที่ส่งมาแล้วมันจะอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะก็คือมี2คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเราเองที่ลองทำเมื่อกี้นี้นะคะก็ไม่เป็นไรข้ามไปนี่ก็จะเป็นนักศึกษา2คนที่ส่งมานะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีบอกว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้ก็คือส่งมาเมื่อไหร่นะคะส่งตรงเวลาไหมหรือว่าส่งเลทเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะว่าเขาตอบเป็นยังไงเขาดูวิดีโอจบแล้ว 100% นะคะเขาตอบถูก1ข้อเขามี3คำถามเขาตอบทั้ง3คำถามตอบถูก1ข้ออย่างเงี้ยค่ะก็มาไล่ดูว่าการตอบถูก1ข้อหรืออะไรงี้มันเป็นขึ้นอยู่กับว่าเรามีคำถาม open end ด้วยเนาะซึ่งเราจะต้องตรวจเองนะคะมันก็ยังไม่นับว่าตรวจถูกนักศึกษาตอบถูกหรือเปล่าเนาะเงี้ยค่ะข้อที่1มันเป็นคำถาม open end นะคะเด็กพิมพ์มาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะเราก็มีสิทธิ์ให้คะแนนเขาได้ว่าเราจะให้เขาถูกหรือจะให้เขาผิดเนาะหรือจะให้กี่คะแนนเนี่ยค่ะสมมติเราอยากให้เขา50อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำได้หรือให้ผิดให้ถูกเนี่ยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่ให้เขาละกันนะคะส่วนอันนี้มันเป็น multiple choice นะคะซึ่งเด็กก็ต้องเลือกว่าถ้าเด็กเลือกข้อที่ถูกนี่ข้อนี้เราเซตไว้ว่าเป็นข้อที่ถูกใช่ไหมคะเด็กเลือกถูกเด็กก็จะได้100คะแนนเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็น multiple choice ที่จะต้องตอบถูก2ข้อนะคะก็คือข้อนี้กับข้อนี้เด็กจะต้องตอบถูกทั้ง2ข้อต้องเลือกทั้ง2ข้อนะคะถึงจะได้ 100% มิฉะนั้นแล้วระบบมันจะคิดว่าเด็กตอบไม่ถูกนะคะหรือได้0คะแนนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของอาจารย์ที่จะดูว่านักศึกษาทำงานเป็นยังไงนะคะเราสามารถเลื่อนไปดูนักศึกษาคนก่อนหน้าหรือคนต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งคำถามนี้ยังไม่ได้ตอบเนี่ยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่างานที่เราให้เด็กทำและเราตรวจแล้วเนี่ยเราจะเอาคะแนนไปใช้ยังไงค่ะEdpuzzle ก็มีความสามารถในการทำเกรดบุ๊กให้เราด้วยนะคะเรามากดตรงแท็บนี้นะคะเกรดบุ๊กซึ่งเราก็เลือกได้ว่าเราจะดูคะแนนของคลาสไหนนะคะแล้วก็ยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาช่วงเวลาของงานตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะเนี่ยค่ะถ้าเรามากด start due date นะคะก็จะมีให้เลือกค่ะว่าตั้งแต่งานนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5หรือเราจะเอาของสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีแบบนี้หรือถ้าเรามีงานเยอะๆอย่างเช่นก่อนหน้านี้เรามีไหมเราก็เลือกอาจจะเลือกตั้งแต่25แจนไปก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีหลายๆงานให้เรานะคะ
สิ่งที่เราจะได้ก็คือคะแนนรวมนะคะเวลาที่ใช้นะคะถ้ามีหลายๆงานมันก็จะเป็นเวลาที่ใช้ของทุกงานรวมกันถ้าเป็นแต่ละงานก็จะเป็นเวลาของแต่ละงานเนี่ยค่ะสามารถที่จะเซตตรงนี้ได้ค่ะเลือกแล้วก็เซฟนะคะลองดูนะคะ this week เนี่ยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดมาให้มันไม่มีคะแนนตอนนี้เพราะว่าตะกี้นี้ก็ยังไม่ได้ตรวจให้คะแนนนะนะคะถ้า export ออกไปนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะของไฟล์ Microsoft Excel ค่ะแล้วก็จะมีชื่อคลาสให้เป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดเซฟนะคะพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองโอเพนดูนะคะก็จะได้ไฟล์ Excel ออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อนามสกุลนักศึกษานะคะมีคะแนนรวมมีเวลาที่ใช้ไปเป็นงานของassignment ไหนประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาคะแนนนะคะไปรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ได้เอาละค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นการแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับตัว Espresso นะคะซึ่งส่วนตัวที่ใช้มาไม่นานไม่กี่วันเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่าก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่เรามีคลิปวิดีโออาจจะเป็นของเราเองหรือคลิปที่เรามองว่ามันน่าสนใจและสามารถให้เด็กเนี่ยดูนะคะและก็เพื่อความมั่นใจว่านักศึกษาดูวิดีโอที่เราส่งให้จริงๆนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกคำถามเข้าไปได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมว่านักศึกษาจะข้ามหรือไม่ข้ามได้ด้วยนะคะแล้วก็จากการที่นักศึกษาสามารถที่จะ respond ต่อคำถามของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถมองได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เก็บเป็นคะแนนได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดของตัว Espresso ในส่วนตัวนี้ก็คือความง่ายในการเชื่อมข้อมูลระหว่างตัว Espresso กับ Google Classroom ซึ่งเราใช้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับนักศึกษาก็ไม่ยากนะคะคะแนนที่เรากรอกตรงนี้ใน Espresso เนี่ยมันก็ลิงก์ไปที่ Google Classroom อัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องทำการ export ไป Google Classroom อีกครั้งหรืออะไรแต่อย่างใดเลยคะแนนมันไปอัตโนมัติเพราะว่าเราเชื่อมห้องเรียนไว้แล้วค่ะแล้วก็ที่ชอบมากอีกอันนึงก็คือการใส่คำถามในวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะใส่สมการง่ายๆเข้าไปได้ด้วยนะคะหรือใส่รูปภาพก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆก็ลองทดลองทดสอบดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีคอมเมนต์ใดๆก็ส่งมาหากันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ